ข้านะให้หมอหลวงปรุงยาบำรุงคันเจ้าโดยเฉพาะนะลูกของข้าที่อยู่ในท้องของเจ้าจะได้แข็งแรงถ้าเกิดมาเป็นชายก็จะได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งข้าและถ้าเป็นหญิงก็จะได้นามสง่าเยี่ยงเจ้าในภายหลังมีการใดหรือแม้นเสด็จทอดพระเนตรเองเถอะเพคะเอะอะกันใหญ่แล้วเพคะอย่ามาเอ่ยอ้างพล่อยๆนะข้าจะกราบทูลให้เจ้าพี่ดึงเนื้อหนังเจ้ามาสับเลิกไปไม่ได้ยินที่เจ้านายธรเทวีรับสั่งหรืออย่างใดฮะไปเด็กข้าสั่งเองอ่ะเจ้าพี่มีการอันใดหรืออินทรเทวีข้าไม่รู้ว่าเจ้าพี่มาประทับที่ตำหนักของสุพรรณกัลยาแม้นรู้ล่วงหน้าข้าจะจัดอาหารคาวหวานมาถวายเจ้าพี่เพคะข้าอิ่มแล้วสุพรรณกัลยาให้บ่าวไพรทำอาหารรสดีมาให้ข้ากินนะเจ้าไม่ต้องห่วงดอกเจ้าพี่ทรงนั่งเสลียงผ่านตำหนักข้ามาเยี่ยงนี้หารู้ไหมว่าทำร้ายจิตใจข้ายิ่งนักข้าอุตส่าห์รอเจ้าพี่ทุกคืนเลยนะเพคะเจ้ากลับไปก่อนเถอะแล้วข้าจะไปหาเจ้าพี่ตรัสไม่คืนคำนะเพคะข้าดีใจยิ่งนักแล้วคืนนี้เจ้าพี่จะเสด็จไปหาข้าเลยใช่หรือไม่เพคะหาใช่ไหมแล้วเมื่อใดแล้วเพคะทอดเวลาไปอีกกี่วันอีกกี่เดือนอีกกี่ปีแล้วเพคะเจ้าก็เป็นฝ่ายรอข้าแต่ฝ่ายเดียวมาเป็นเวลานานแล้วนะเจ้าก็ยังอยู่ได้หากจะรอไปอีกสักระยะหนึ่งจะเป็นอันใดไปแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อข้ามาที่นี่แล้วขอให้ข้าได้เจอหน้าสุพรรณกัลยาหน่อยเถอะเพคะตามภาษาพ่อเดียวกันข้าหวังว่าเจ้าพี่จะทรงอนุญาตนะเพคะข้ามาเยี่ยมเจ้าขอบใจนะเจ้าอินที่มาเยี่ยมข้าเจ้าอินจักสนทนากับเจ้านะอย่าสนทนากันจนเพลินแล้วนะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยเจ้าไม่ได้อยู่ตามลำพังหากจะมีลูกสุดที่รักของข้าเนี่ยอยู่ในครรภ์ของเจ้าด้วยเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้ารักเจ้ามากที่สุดสุพรรณกัลยาเรียกข้ามีการอันใดหรือไปคะเรียกข้าเยี่ยงนี้ระวังเถิดคนมันจักรู้เอามีการอันใดก็บอกมาเถิดเรียกข้าไว้ด้วยเหตุใดคือว่าข้าสองคนคิดดูแล้วว่าอีกหลายวันกว่าเจ้านางสุพรรณกัลยาจักทรงประสูติการข้าก็เลยจักขอไปอยู่กับพ่อข้าก่อนรอจนกว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับหาได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วข้าก็จะกลับมาใหม่แล้วบอกข้าด้วยเหตุใดอ้าวก็ให้เจ้าไปทูลเจ้านางกับท้าววรจันทร์น่ะสิจักไม่ต้องห่วงข้าสองคนเออแล้วข้าจักทูลเจ้านางให้คนมีลูกนี่น่าเกลียดยิ่งเจ้าทุกคนเลยหรือนี่ดูสิท้องก็นูนหาความงามไม่ได้เลยข้าสงสารเจ้าพี่นะเพคะอุตส่าห์มาหาหวังจักได้รับความชื่นพระทัยก็ต้องมาทอดพระเนตรเห็นความน่าเกลียดเยี่ยงนี้หยุดนะเจ้าอินหญิงทุกคนเกิดมาก็ต้องเป็นแม่หากว่าเจ้ายังคิดเยี่ยงนี้เนี่ยอย่าหวังว่าข้าจะไปหาเจ้าและเจ้าก็อย่าหวังว่าข้าจะมีลูกกับเจ้า
ไปเจ้ากลับไปได้แล้วเจ้าพี่ไปสิอย่าทำให้ข้าต้องโมโหเจ้ามากกว่านี้นะเจ้าพี่ไม่เคยรักข้าข้าพูดหรือทำมันใดก็ขวางพระเนตรพระกันไปเสียหมดสุพรรณกัลยาเจ้านี่มันเกิดเป็นมารของข้าได้จริงๆเลยนี่จบไปได้แล้วเจ้าอย่าไปถือคำของเจ้าอินเป็นใหญ่หรอกนะข้าหาได้ชังเจ้าอย่างที่เจ้าอินมันกล่าวหรอกบัดเดี๋ยวเพคะไปเถอะอิสุขข้าจะกลับตำหนักเจ้านางอินทราเทวีจักเสด็จกลับพระตำหนักได้ยินหรือไม่ได้ยินสิแต่ข้ามีอันใดจะกราบทูลพระองค์หญิงอินทรเทวีให้ทรงทราบหาควรเรียกว่าพระองค์หญิงไม่เพลานี้ทรงเป็นเจ้านางอินทรเทวีเป็นทั้งนายทั้งบ่าวเลยเจ้าค่ะป้าแมนอีสุกพออีสุกหาใช่คนที่ข้าจะพูดด้วยไหมนั่นต่างหากที่ประทับยืนอยู่ตรงนี้ต่างหากที่ข้าต้องการที่จะกราบทูลด้วยเจ้ามีการอันใดจะกับข้าหรือเจ้านางเพคะต่อไปอย่าได้เสด็จมาที่ตำหนักนี้อีกเป็นอันขาดเพราะเสด็จมาคราใดก็ทรงรับสั่งให้พระองค์หญิงสุพรรณกัลยาทรงเสียพระทัยทุกคราข้าจักไปที่แดนมันก็เป็นเรื่องของข้าอย่าถือตนว่าเป็นคุณท้าววรจันทร์มีศักดินาสูงเทียมแม่ข้าก้มดูซิว่าเจ้ายืนอยู่ที่แผ่นดินของผู้ใดแผ่นดินของสาวดีหาใช่แผ่นดินของพิษณุโลกสองแควหรืออยุธยาไม่ข้าถึงต้องกลัวเจ้าข้าสูงเจ้าต่ำจำใส่ใจเอาไว้บ้างนะคุณเท้าวรจันทร์ผู้ใดสูงผู้ใดต่ำข้าหาได้ใส่ใจไหมแต่ขอให้รู้ไว้ด้วยว่าแม่ของเจ้านางข้าก็เคยตบมาแล้วจำเอาไว้ถ้าหากผู้ใดทำให้พระองค์หญิงสุพรรณกัลยาน้ำพระเนตรหรือพระโลหิตไหลออกจากพระวรกายแม่เพียงหนึ่งหยดจันทร์คนนี้จะยอมตายพูดจบแล้วใช่หรือไม่ข้าจะกลับตำหนักไปอีสุเฮ้ยเฮ้ยมาทางบัดเดี๋ยวนี้เราลดแห่งกรุงศรีอยุธยามีพระประสงค์จะเข้าเฝ้าพระสนมสุพรรณกัลยาซึ่งเป็นพระพี่นางเหตุใดจึงเข้าเฝ้ามิได้เล่าเป็นพระกระแสรับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวหามีผู้ใดกล้าขัดไหมวางข้าลงบัดเดี๋ยวนี้ไปบอกผู้ใดก็ได้บนตำหนักนี้ว่าข้าจักไม่ไปที่ใดตราบจนกว่าจักได้พบพระพี่นางสุพรรณกัลยาอ้าวนั่นพระองค์ข่าวเพคะหม่อมฉันจักหาทางกราบทูลให้พระองค์หญิงทรงทราบนะเพคะขอบใจบอกพระพี่นางด้วยว่าแม้นข้าจักตายข้าก็ยอมข้าจักนำพระราชเสวนีของสมเด็จแม่และทูลกระหม่อมพ่อกราบทูลให้พระพี่นางทรงทราบหาไม่แล้วข้าจะกลับกรุงศรีอยุธยาไม่ได้เพคะรอบัดเดียวนะเพคะเสด็จมาอีกแล้วใช่หรือไม่อีแมนวันนี้รับสั่งว่าจักไม่กลับ
จักรอจนกว่าจะได้พบพระภาคของพระองค์หญิงแม้นแม้นจักตายก็ยอมป้าป้าหาทางกราบทูลพระองค์หญิงไม่ได้เลยป้าตั้งแต่เช้าพาเสด็จออกมาไม่มีแต่พระเจ้าบุรีน้องที่เสด็จเข้าเสด็จออกอยู่ตลอดเวลาพระอนุชาของเจ้านางสุพรรณกัลยามาอีกแล้วเพคะไปทูลเชิญให้ขึ้นมาบนนี้สิมีการอะไรจะได้พูดคุยกันถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันจะไปทูลเชิญเลยนะเพคะพระองค์หญิงอาการเป็นอย่างใดบ้างไหมคะนอนหลับอยู่อย่าให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนแล้วจะไม่ให้พระอนุชาได้พบพระพักของพระพี่นางสักนิดนึงเลยหรือไหมคะเจ้านี่หาควรเป็นพี่เลี้ยงของเจ้านางสุพรรณกัลยาไหมป่วยเจียนตายเยี่ยงนี่เจ้ายังใคร่ให้คนอื่นเข้าไปรบกวนอีกเจ้าทำเยี่ยงนี้เนี่ยเหมือนกับเจ้าไม่ได้รักพระองค์หญิงของเจ้าเลยพระองค์ขาวเพคะพระองค์ขาวมีรับสั่งเพคะให้หม่อมฉันมาทูลเชิญพระองค์ขาวเสด็จขึ้นไปยังพัตตนักไหมคะเช่นนั้นหรือข้าดีใจยิ่งนักที่ข้าจะได้พบพระพักของพระพี่นางแล้วไปกันเถิดคุณศรีพลยอดพลขวานไปคะเชิญเสด็จไปคะพระพี่นางของเจ้าคงดีใจที่รู้ว่าเจ้ามาแต่เวลานี้เนี่ยพระพี่นางของเจ้าเนี่ยประชวรหนักใกล้เวลาประสูติการกลับมาประชวรซะได้เจ้าต้องแจ้งใจในตัวข้านะข้าน่ะใครอยากได้ลูกสืบสันติวงศ์ยิ่งเป็นลูกที่เกิดจากสุพรรณกัลยาเจ้านางที่ข้ารักที่สุดข้าก็ยิ่งดีใจแล้วข้าก็จะทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ลูกของข้าในครรภ์ของพระพี่นางของเจ้าเป็นอันตรายใดๆหาไม่แล้วข้าคงจะเสียใจเจียนตายทีเดียวแต่ข้าใคร่เยี่ยมพระพี่นางบางทีพระพี่นางอาจแข็งแรงขึ้นได้ข้าเพิ่งรู้ว่าโอรสของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเชี่ยวชาญทางด้านโอสถและทางการแพทย์พระพี่นางมิต้องเหตุใดเจ้าจึงไม่เชื่อข้าที่จะหากว่าลูกของข้าเป็นอันใดไปข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าและไม่ให้อภัยตัวเองเลยจะยกทัพ
ไปตีกรุงศรีอยุธยาให้ราบเป็นหน้ากลองเหตุใดเล่าเพคะน้องเจ้ามิฟังข้าเลยดื้อดึงมาเฝ้าเจ้าทุกวันจนเจ้าต้องออกมาจากห้องในเป็นเหตุให้ลูกของข้าเป็นอันใดไปข้าจะให้อภัยน้องเจ้าและกรุงศรีอยุธยาได้อย่างไรถ้าฉะนั้นข้าก็ต้องขอทูลลาพระพี่นางทรงห่วงลูกของเจ้าหงสาวดีมากกว่าข่าวที่สมเด็จแม่และทูลกระหม่อมพ่อฝากมาข้าก็จนใจเรื่องราวเพคะต้องมาห้ามข้าดอกข้าแจ้งในใจแล้วว่าเลือดของหงสาวดีในครรภ์ของพระพี่นางนั้นเข้มข้นนะเข้มข้นยิ่งกว่าเลือดของกรุงศรีอยุธยาซะเองข้าเสียใจองค์ขาวองค์ขาวมาพี่ก่อนขอโทษข้าล่ะถอยนึกว่ามาจากกรุงศรีอยุธยาหรือยังไงที่เจ้าจะร้องไห้ไปใหญ่เหตุใดจึงไม่ห่วงลูกของเราบ้างสุพรรณกัลยาหนี่เจ้าจะเข้าไปข้างในหรือจะให้ข้าอุ้มเจ้าเข้าไปฟังข้าจะกลับตำหนักที่พักเร็วพระองค์ข่าวไหมคะพระองค์หญิงของพระองค์จำเป็นต้องนำนะไหมคะมีเช่นนั้นพระองค์ข่าวไหมคะหนูแจ้งใจในพระองค์หญิงหน่อยเถิดไหมคะเจ้าก็ด้วยถ้าหาว่ากลัวอาญาของคงสาวดีนักแล้วก็ไม่ต้องมาพูดกับข้าข้าหาฟังไม่ไปได้ที่กระทำทุกอย่างลงไปก็เพราะข้ารักลูกข้ารักเจ้าข้าเกรงว่าเจ้ากับลูกจะเป็นอันใดไปหรือว่าเจ้าไม่เห็นค่าของความรักที่ข้ามีต่อเจ้าต่อลูกเอาเถอะเอาเถอะเอาไว้ให้เจ้าคลอดซะก่อนนะแล้วข้าจะให้เจ้าได้พบกับพ่อเจ้าแม่เจ้าแล้วก็คนที่เจ้าใครอยากพบหน้าหรือขุนแสนกล้าทหารไทยใหญ่ของข้า
ตั้งท่ารอขบวนเสด็จของเจ้าอังวะอยู่หลายวันแล้วหาได้เสด็จไม่หรือมิเสด็จแล้วรออีกสักวันเถอะถ้าวันนี้ขบวนเสด็จไม่มาข้ากับองค์ดำจะกลับเข้าพระนครถ้าฉะนั้นให้ข้าไปด้วยคนนะถ้าข้าเห็นว่าเจ้านางสุวรรณันทาของข้าเป็นอย่างไรบ้างขุนแสนกล้าเอ้ยเจ้าอย่าเห็นเลยดีกว่าเหตุใดท่านขุนเมืองเพลานี้เจ้านางสุวรรณันทาของเจ้าได้เป็นบาทบริจาริกาของอุปราชนันทบุเรงเจ้านางหาได้มองคนเยี่ยมเจ้าไหมมณีจันทร์เจ้าไปเอาม้ามาจากที่ใดข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นมันผูกอยู่แถวประตูพระนครข้าก็ควบมาที่นี่เลยแล้วถ้าเจ้าของม้าเขากลับมาแล้วเป็นคนชอบลักชอบซ่อนมันผิดศีลธรรมนะตายไปเจ้าอาจต้องตกนรกบัดเดียวข้าก็กลับแล้วก็จับเอาไปคืนเองแหละต้องห่วงดอกเอาเถิดแล้วพระพี่นาของข้าเป็นอย่างไรบ้างข้าไม่ได้อยู่ที่นั่นมา2วันแล้วข้าแอบอยู่กับพ่อข้าที่ตำหนักใกล้หอหลวงเกิดอันใดขึ้นเจ้าช่วยเล่าให้ข้าฟังทีสิมณีจันทร์พระเจ้าบุเรงนองไม่ยอมเสด็จออกไปจากที่ใดเลยแล้วยังวางกลอุบายมิให้เจ้านางสุพรรณกัลยาเสด็จออกจากห้องบรรทมให้ทหารมาเฝ้าล้อมพระตำหนักเอาไว้ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าออกข้ากับน้องมณีอินเลยแอบหนีออกมาพระอนุชาขององค์ดำก็เสด็จไปแต่หาได้เข้าเฝ้าพบพักพระพี่นางไม่อย่างที่ข้าคาดการไว้หาผิดไม่เพลานี้หงสวดีคงเกรงว่าพระโอรสองค์ขาวจะนำความจากกรุงศรีอยุธยามากราบทูลพระโอรสองค์ดำจึงหาทางวางกลอุบายมิให้พระองค์ได้พบหน้ากับพระอนุชารวมถึงการที่ให้ข้าออกมาอยู่ที่นี่ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าอังวะจะเสด็จมาเมื่อใดใช่หรือไม่พระองค์ทรงแจ้งแก่ใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นข้าจะกลับไปพูดกับองค์ข่าวให้แจ้งใจให้ได้แล้วถ้าหงสาจับได้เล่าคุณเมืองคงไม่มีทุกอันใดที่เท่ากับทุกที่เกิดมาเป็นเชลยเขาหามีทุกอันใดหนักเท่านี้อีกแล้วทุกอย่างอื่นข้าหากลัวไม่องดำให้ข้าไปด้วยเถิดท่านอยู่กับคุณเมืองเถิดเสร็จงานแล้วข้าจะหาทางให้ท่านไปอยู่พระนครให้จงได้จริงๆนะท่านข้าพูดคำไหนแล้วข้าหาคืนครับแล้วจากไปอย่างใดที่นี่กับหอหลวงไกลกันมากนะคนชอบลักชอบซ่อนตายไปจากตกนรกพี่ใช่หรือมาตัวนี้เจ้าลักมาไม่ใช่ข้าถ้าจากตกนรกเจ้าก็ตกคนเดียวไม่เกี่ยวกับข้าแล้วข้าเล่าข้าจะกลับอย่างไรก็ไหนว่ารีบเหตุใดจึงหยุดม้าข้าคิดไม่ว่าเจ้าจักเป็นคนใจร้ายเยี่ยงนี้ข้าน่ะหรือใจร้ายเจ้าว่าอันใดนะข้าหาได้ยินไหมข้าน่ะหรือใจร้ายก็เจ้าไม่ยอมให้ม้าพักจักขี่มันจนไปถึงหงสาวดีจนมันขาดใจตายเลยหรืออย่างใดข้าใคร่ไปถึงหงสาวดีโดยเร็วที่สุดมีต้องอยู่บนหลังม้ากับเจ้าข้าหาชอบไม่จะว่าใดนะลมมันแรงข้าหาได้ยินไม่
จันทร์ธิดาเจ้าไทยใหญ่ปลอมตัวเป็นชายเพื่อให้ปลอดภัยในหงสาวดีเป็นพระสหายของพี่หาต้องกราบข้าไม่มีศักดิ์เป็นพระธิดากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงไพร่สามัญจำต้องกราบพระองค์หญิงพระพุทธเจ้าค่ะพี่รู้เรื่องหมดแล้วมณีจันทร์ส่งข่าวให้พี่พระพี่นางไม่น่าเลยไม่น่ามีใจคล้อยตามหงสาวดีข้าหาคิดไม่ว่าเลือดหงสาวดีนั้นจักแรงกว่าเลือดของกรุงศรีอยุธยานี่ถ้าสมเด็จแม่ทราบเข้าจะทำอย่างไรองข่าวพี่อยู่ที่นี่มานานพี่รู้ว่าอันใดเป็นอันใดหงสาวดีเกรงว่าเราจะพบกันเกรงว่าเราจะส่งข่าวศึกถึงกันองข่าวเจ้าต้องอดทนนะแล้วค่อยหากลอุบายที่เราจะพบกันได้พี่องค์ดำสมเด็จแม่ฝากความคิดถึงมาถึงพี่แล้วก็ถึงพี่นางรับสั่งว่าให้รีบหาทางกลับบ้านให้จงได้เวลานี้กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างใดบ้างบ้านเมืองดีขึ้นการค้าขายกับกำปั่นของฝรั่งก็ดีขึ้นกว่ารัชกาลก่อนแต่เวลานี้กรุงศรีอยุธยากำลังจักมีศึกกับเมืองใดแล้วละแวกละแวกนี่สิที่พี่เป็นห่วงมากที่สุดเกรงว่าเราจักมีศึกทั้งสองด้านไหนจะหงสาวดีไหนจะละแวกธานีแล้วตอนนี้ทุกข์กับหม่อมพ่อเป็นอย่างไรบ้างทรงหายจากพระอาการประชวรแล้วแต่ยังไม่แข็งแรงมากนะองค์ข่าวน้องพี่เจ้าจะช่วยงานราชการทูลกับหม่อมพ่อด้วยนะอย่าห่วงทางโน้นเลยห่วงแต่ทางนี้เถอะแล้วนี่จะหาทางกลับบ้านได้อย่างไรพี่จะรีบหาทางกลับบ้านให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้เจ้ากับกรุงศรีอยุธยาไปก่อนเถิดพี่เป็นห่วงทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่มากกว่าพี่จะหาทางกลับไปกราบทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่ให้ได้ยายเจ้าต้องร้องไห้ด้วยกรุงศรีอยุธยาเป็นข้าเขายังมีแผ่นดินให้เหยียบมีดินกลบหน้าเพลาตายแต่แผ่นดินของข้านี่สิหากมีไม พระเจ้าอยู่หัวมีได้เสด็จมาดอกพระเจ้าค่ะเพลานี้ทรงประทับอยู่ที่พระตำหนักของเจ้านางสุพรรณกัลยาหาเป็นอันใดไหมเมื่อเจ้าพ่อของข้าไม่ออกมาว่าราชการข้าผู้ซึ่งเป็นอุปราชจักว่าราชการแทนเจ้าพ่อเองนันทบุรีหากว่าเจ้าจักว่าราชการแทนเจ้าพ่อแล้วก็เจ้าก็นั่นจะนั่งตั้งตัวอื่นหาใช่บทนั้นไหมเอ๊ะเจ้าสุวรรณชัดนี่ก็แปลกนะเจ้าพี่ของข้าจะประทับนั่งบนบัลลังก์เหตุใดจะต้องมาขวางด้วยแต่บัลลังก์นั้นเป็นของเจ้าพ่อถึงวันนี้จะไม่ใช่
แต่ว่าหน้าก็ใช่ลูกแม่พูดควรอย่างนี้ถึงวันนี้จะไม่ใช่แต่วันหน้าก็ใช่ถึงเวลานั้นเจ้าสุวรรณชัดอาจไม่ได้ยืนขวางอยู่อย่างเช่นนี้ดอกสุวรรณชัดรอเจ้าพ่อทรงแต่งตั้งเจ้าเป็นอุปราชกรเถิดคอยมาใช้วาจาเยี่ยงนี้กับข้าถ้าเช่นนั้นข้าก็ยอมรับอำนาจของเจ้าไม่ได้ตราบใดที่เจ้าพ่อยังมีพระชนชีพอยู่สุวรรณชัดอย่าให้ข้าโกรธนะยังมีผู้ใดที่ยอมรับอำนาจข้าในเทลานี้อีกหรือไม่ข้าไปตำหนักสุพรรณกัลยาขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะองค์พระเจริญพระเจ้าค่ะนี่หงสาวดีขอขอบใจกรุงศรีอยุธยาที่นำบรรณาการมามอบให้หงสาวดีข้าขอให้พวกเจ้าเดินทางกลับบ้านเมืองของเจ้าอย่างปลอดภัยนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะข้ามีความใคร่ฝากไปบอกพ่อเจ้าอย่าคิดว่ากรุงศรีอยุธยาจะมีอำนาจเหนือหงสาวดีนะแม้เจ้าพ่อของข้าจะมีพระเมตตาต่อพ่อเจ้าต่อกรุงศรีอยุธยาแต่หาใช่ข้าไม่วันใดที่ข้าได้ขึ้นของหงสาวดีก็อย่าคิดว่ากรุงศรีอยุธยาจะโผล่หัวพ้นแอกจากหงสาวดีไปได้นะไปเสด็จเข้าไปได้ไหมพ่อเจ้าค่ะไม่ควรเยี่ยงข้าถึงเข้าตำหนักไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งพ่อเจ้าค่ะเจ้าพ่อทรงห้ามควรเยี่ยงเองหาใช่ข้าผู้เป็นโอรสของเจ้าพ่อมาหลีกไปเข้ามาไม่ได้เจ้าพ่อพ่อมีรับสั่งอันใดทุกคนต้องปฏิบัติตามหาขัดได้ไหมแม้เจ้าเป็นลูกของพ่อแต่หากแม้นมิทำตามรับสั่งของพ่อแล้วผู้ใดจะเคารพต่อตัวพ่ออีกหรอถ้าเช่นนั้นข้าใคร่รู้ว่าพระโอรสองค์อื่นที่กำลังวางอำนาจเหนือเจ้าพ่อจะทำให้ผู้อื่นคลายความนับถือเจ้าพ่อได้ลงหรือไม่เจ้าหมายความว่าอย่างไรเจ้าพ่อเจ้าพ่อรู้หรือไม่ว่าพิลาเนี่ยอุปราชนันทบุรีกำลังทำการอันใดเทลานี้เจ้าพ่อของข้าทรงประทับอยู่ณตำหนักของพระสนมจากกรุงศรีอยุธยาแต่เจ้าก็อย่าหมายว่ากรุงศรีอยุธยาจะมีความสำคัญเหนือกว่าประเทศสราชอื่นๆในสายตาของหงสาวดีนะวนันทาเจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรข้านั่งเสลียงมาเพคะหมายจากชมบ้านชมเมืองครั้นมาถึงหน้าหอหลวง
ข้าเห็นพระเสลี่ยงหลวงอยู่หน้าหอหลวงข้าจึงไต่ถามเอาความจากทหารจึงทราบว่าเจ้าพี่ทรงว่าราชการอยู่ที่นี่เพคะข้าก็เลยเข้ามาหาได้รู้จารีตเวียงวังไม่สุภยาเจ้าไม่ควรใช้วาจาเยี่ยงนี้ต่อหน้าข้านะเจ้าพี่ถ้ามิสั่งมิสอนกันต่อไปก็คงทำให้เจ้าพี่ขายพระพักต่อหน้าทูตเมืองอื่นดอกแม้นข้าทำผิดข้าขอน้อมรับผิดข้าจะออกไปบัดเดี๋ยวนี้ทรงยกโทษให้ข้าด้วยเถิดเพคะรู้ตัวก็ดีแล้วออกไปซะเพคะถึงข้าจะเป็นพระธิดาของเจ้าฟ้าไทยใหญ่หาได้รู้จารีตของเวียงวังดีไม่ด้วยบ้านเมืองของข้านั้นอยู่ไกลแสนไกลหาได้รู้ถึงจารีตของนครใหญ่เยี่ยงหงสาวดีดอกเพคะฉะไหนเลยจักมีความรู้มากเยี่ยงธิดาขุนวังมิรู้ก็ต้องหัดรู้หาได้ขึ้นมาเป็นสนมพระอุปราชพระทอดกายถวายตะเพียงอย่างเดียวดอกออกไปออกไปทั้งสองคนนั่นแหละไม่ข้ามาถูกมาควรหาได้เป็นอย่างเจ้านางบรรโลกผู้นี้ไหมนั่นเจ้าขันอันใดมังนรธาสเร็วเถิดรีบไปที่พลเสลี่ยงบัดเดี๋ยวนี้เวลานี้พระเจ้าหงหงสาวดีคงกำลังเจรจาอยู่กับพระอุปราชข้าจักใช้เพลานี้ไปกราบทูลลาพระพี่นางข้าพระเจ้าเห็นด้วยพระพุทธเจ้าค่ะข้าเสลี่ยงอยู่ทางโน้นพระพุทธเจ้าค่ะบัดเดี๋ยวก่อนเจ้านางไทยใหญ่ข้าชื่อเจ้านางสุวรรณันทาเจ้าจะชื่ออันใดข้าหาใส่ใจไม่แต่จำไว้ด้วยเจ้าอย่าหมายว่าจะขึ้นมาใหญ่เทียมข้าข้าเกิดที่หงสาวดีแล้วก็จะเป็นใหญ่ที่หงสาวดีหายอมให้เจ้านางจากหัวเมืองมาเป็นใหญ่เหนือข้าได้หรอกเจ้าหรือข้าใครจะเป็นใหญ่หามีผู้ใดตอบได้ไหมเว้นเสียแต่บัดเดี๋ยวเจ้าพูดให้จบก่อนว่าเว้นแต่ผู้ใดเจ้าพี่นันทบุรีอีสุวรรณันทาไปวางลงบัดเดี๋ยวนี้นะหาไม่ก็จะสั่งตัดหัวให้หมดเลยผู้ใดวางข้าลงข้าจะตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรสุวรรณันทาเจ้าอย่าได้คิดนะว่าจะพ่อข้าเป็นใหญ่เมื่อใดแล้วเจ้าจะมีอำนาจเจ้าถึงเวลาจะฆ่าไปหาเจ้าพ่อคนเยี่ยงเจ้าหารู้บุญคุณคนไม่จำไว้ถ้าพ่อข้าขึ้นนั่งเมืองวันใดเจ้าอาจจะถูกส่งให้เป็นบาทบริจาริกาเจ้าเมืองประเทศสาราชหรือถูกส่งให้เป็นเมียของขุนนางคนใดคนหนึ่งก็ได้ไปข้าไม่ใครฟังไอ้สุวรรณชัดไปบอกเจ้าพ่อใช่หรือไม่แม้นสุวรรณชัดมีมาบอกพ่อเจ้าก็อย่าหมายนะว่าพ่อไม่รู้ว่าเจ้าทำอันใดลงไปบ้างพ่อเคยบอกเจ้าแล้วไงว่าอำนาจนั้นมันต้องมาจากความรักหากผู้ใดรักเจ้ามันก็จะพักดีและซื่อสัตย์ต่อเจ้าหากแม้นว่าอำนาจนั้นมาจากความกลัวแล้วไซวันหนึ่งเมื่อมันขึ้นมามีอำนาจเหนือเจ้าอำนาจของเจ้าก็จะถูกโค่นล้มลงได้หากว่าข้ามีแต่ความรักผู้คนก็ต้องหาว่าข้าอ่อนแอสิเจ้าพ่อ
อ่อนแอหรือไม่มันอยู่ที่ตัวของเจ้าคนที่อ่อนแอมักจะชอบแสดงอำนาจด้วยหัวเกรงว่าผู้อื่นจะมีอำนาจเหนือตนจึงต้องสำแดงท่าทีเยี่ยงที่เจ้าทำเมื่อครู่นี่ไงเจ้าพ่อคงไม่ได้หาเหตุมาสอนข้าเนื่องจากแค้นเพราะข้าไปนั่งบัลลังก์ของเจ้าพ่อดอกนะอันธบุรีเหตุใดเจ้าจึงถามพ่อยิ่งแล้วมันจริงหรือไม่เล่าหรือว่าเจ้าพ่อทรงหวงบัลลังก์จักเป็นผู้นำคนหาใช่อยู่ที่ตังตังหรือบัลลังก์เป็นเพียงแค่หมายให้ผู้อื่นเห็นถึงอำนาจของผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้นหาใช่อำนาจที่แท้จริงไม่หัวใจนังหากหัวใจที่กล้าแกร่งกล้านำพาราษฎรไปสู่หนทางแห่งความสุขและยิ่งใหญ่ยิ่งทนงในศักดิ์ศรีความเป็นหงสาวดีนั้นดอกสำคัญที่สุดหากเจ้ายังคิดเยี่ยงนี้เจ้าก็หาเป็นที่รักของชาวหงสาวดีไม่คำก็กล้าแกร่งสองคำก็กล้าแกร่งแล้วเมื่อไรเราจะพอจะให้ข้าสำแดงความกล้าแกร่งบ้างเล่าไอ้ตังนี้เจ้าพ่อบอกว่ามิสำคัญแล้วเหตุใดเจ้าพ่อถึงไม่รบคาข้าฟันเพื่อได้นั่งบัลลังก์เล่าแล้วเหตุใดจึงไม่ให้ข้าได้นั่งมันบ้างหรือว่าเจ้าพ่อทรงหวงพระราชอำนาจไว้เพียงพระองค์เดียวนั่นทั้งหมดเลยนั่นทั้งหมดเลยเจ้ารีบไปตามหมอหลวงมาข้าจะดูแลพระองค์เองเจ้าพ่อเจ้าพ่อไปคะนันทวดีไปตามหมอหลวงมาบัดเดี๋ยวนี้ไปคะเจ้าสังฆทัตเจ้าอยู่กับเจ้าพ่อเจ้าตาก่อนนะลูกองค์ขาวพี่คิดว่าเราจักพี่นางข้าแจ้งใจดีแล้วพี่องค์ดำพูดได้ข้าแจ้งใจแล้วพระพี่นางอย่าทรงเป็นกังวลไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะพี่ใครเห็นหน้าน้องใจจะขาดใครกอดกันเยี่ยงพี่น้องเหมือนเมื่อเราอยู่สองแควแต่พี่ก็หาขัดพระราชอำนาจของพระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ไหมองค์ขาวอย่าพูดเรื่องนั้นเลยมันทำให้พี่เจ็บเจ็บที่ใจพี่นางสมเด็จแม่ทรงฝากความระลึกถึงมาถึงด้วยรับสั่งว่าให้หาทางกลับกรุงศรีอยุธยาพี่ก็ใคร่กลับใจจะขาดคิดถึงทูลกระหม่อมพ่อสมเด็จแม่และทุกคนที่กรุงศรีอยุธยาค่อยหาทางกันภายหน้าเถิดเพลานี้ข้าอยู่ได้ไม่นานนักด้วยพระเจ้ากรุงหงสาวดีมีราชกิจหากว่าประทับอยู่ด้วยฉะไหนเลยข้าจักได้มากราบพระพี่นางยิ่งนี้เล่ากราบทูลสมเด็จแม่ด้วยนะถึงแม้พี่จักมีลูกลูกของพี่มีเลือดหงสาวดีกึ่งหนึ่งแต่พี่ก็จะเลี้ยงเขาให้มีเลือดกรุงศรีอยุธยาเต็มตัวจะสอนให้เขา
ทับวีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จทวดสุริโยไทยของพวกเราทุกคนสมเด็จแม่คงจักดีพระทัยนักพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ขาวไปคะพระองค์ขาวรีบเสด็จเถอะไปคะหม่อมฉันว่าเกรงว่าพระเจ้าบุเรงนองใกล้เสด็จมาแล้วไปคะแล้วเถิดพระเจ้าค่ะคายพิษอยู่เสมอแต่ก็สร้างพิษใหม่ๆขึ้นมาทำร้ายผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา